ใบเตยสุธีวันเผยแชทจากทีมงานหลังเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งสาวคนดังอย่างใบเตยสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตแรกหลังออกจากเรือนจำในงานลอยกระทงวันที่27พฤศจิกายนนี้ที่เกาะลอยศรีราชาชลบุรีก็ทำให้ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์สนั่นเลยว่าทำไมถึงออกมาได้งานทันทีบ้างก็ว่าเรื่องคดียังไม่จบไม่ใช่หรอทำไมถึงรีบจ้างซึ่งเรื่องนี้ข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้สอบถามไปทางออร์แกไนซ์จัดงานซึ่งก็ได้มีการแจ้งว่ามีการติดต่อคิวงานใบเตยไปก่อนมีเรื่อง Forest 3D และใบเตยรับงานไว้ก่อนเข้าเรือนจำแล้วซึ่งทางงานยังไม่ได้ยกเลิกคิวถ้าใบเตยไม่ได้ออกมาก็จะไม่มีใบเตยแต่เมื่อใบเตยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจึงทำให้คิวงานเป็นไปตามเดิมที่เคยดีนไว้นอกจากนี้ลุคชันวิทย์น้องชายของใบเตยก็ได้ออกมาเผยแชทที่คุยกับทางทีมงานว่าขายบัตรวันเดียวเต็มแล้วและได้เขียนข้อความให้กำลังใจพี่สาวเลยว่ายังมีคนรอเจอรอฟังพี่เตยอยู่นะอย่าท้อใจกำลังใจมาแล้วทางด้านใบเตยก็ได้ออกมาแชทสตอรี่นี้ต่อด้วยแม้เรียกได้ว่าแค่งานแรกก็กระแสตอบรับดีเลยละค่ะเพราะแม้จะมีคนวิจารณ์แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่พร้อมสนับสนุนและให้โอกาสในการทำงานต่อไป